นะคะหรือว่าขาวมากๆอาจจะใช้สีนี้ไม่ได้นะคะดูแบบจากผีกลายเป็นคนนิดหน่อยฟ้ารู้สึกว่าเนื้อเขาเบาบางอะเนื้อค่อนข้างเบาบางมากๆเพราะว่าเป็นคนใต้ตาคล้ำมากๆคือถ้าปกปิดใต้ตาฟ้าได้ก็คือมันจะมีความเป็นฝุ่นเล็กน้อยหลักเขามีอะไรบ้างนะคะการบำรุงในตัวด้วยนะคะก็จะมีฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันในคลิปปังหรือบงนะคะก็คือหายไปหลายเดือนมากๆเลยนะคะวันนี้คือแบบว่าได้เข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะแล้วก็ไปเจอตัวใหม่นะคะคือแป้งตัวใหม่นั่นเองฟ้าก็เลยอยากจะเอามาทำปังหรือบงให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแป้งหรือว่ามีเครื่องสำอางเมคอัพต่างๆนะคะในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็จะบอกว่ามีหลายตัวมากๆนะคะที่แบบใช้แล้วดีมากๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวที่ฟ้าจะเอามารีวิวเป็นของตัวนี้นั่นเองคือฟ้าชอบสีแบบชมพูพีชอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้คือ AR Bright Up Foundation Powder SWF35PA3+ นะคะนี่จะบอกว่าตลับเขามินิมอลมากๆคือชอบมากการแบบใช้ฟอนต์เรียงคำอะไรต่างๆนะคะก็นะชอบนะคะตรงนี้มันก็มีกระจกด้วยนะคะแล้วก็มีพัฟนะคะแล้วก็มีเป็นตัวแป้งเลยแล้วก็ค่อนข้างบางเลยนะตัวนี้นะคะจากที่ฟ้าดูแล้วอะคือเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีการบำรุงในตัวด้วยนะคะก็จะมีวิตามินซีนะคะวิตามิน B5 แล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะก็คือจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะและยังไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมี SPF 35 PA 3+ เลยนะคะทุกคนก็คือช่วยแบบว่าป้องกันแสงแดดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะก็จะให้ดูสีก่อนนะคะตัวนี้เขาเขียนว่าสีnatural tone นะคะก็คือโทนสีธรรมชาติคาดว่าน่าจะใช้ได้แบบหลายๆสีผิวเลยนะคะก็อ่ะฟ้าให้ดูเทียบกับหน้าฟ้านะคะจะใช้อยู่ที่ประมาณ NC 25นะคะประมาณนี้สีค่อนข้างเหลืองนะคะก็อาจจะเหมาะกับคนไทยแบบหลายกลุ่มมากๆนะอย่างฟ้าเป็นคนอันเดอร์โทนเหลืองอยู่แล้วนะคะก็จะใช้สีอะไรประมาณนี้ได้นะคะลองแต้มๆๆลงไปนะคะมันจะมีความเป็นฝุ่นเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้มากนะคะก็อาจจะแบบมีการแบบ fall out นิดนึงนะคะเดี๋ยวฟ้าขอลองไปที่ใต้ตาก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนใต้ตาคล้ำมากๆคือถ้าปกปิดใต้ตาฟ้าได้ก็คือปกปิดได้แบบทุกอย่างแล้วก็แบบแทบนะคะถ้าเกิดใครมีสเปรย์น้ำแร่นะคะสามารถแบบฉีดไปที่พัฟได้นะคะแล้วกดเข้าไปมันจะมีความแน่นมากกว่าเดิมแบบเยอะมากๆทุกคนอ่ะดูใต้ตาฟ้าก็คือดีขึ้นเยอะถือว่าปกปิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ฟ้ารู้สึกว่าเนื้อเขาเบาบางอะเนื้อค่อนข้างเบาบางมากๆดูแบบจากผีกลายเป็นคนนิดหน่อยครึ่งหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมว่าแบบใต้ตาคือต่างกันค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็เนียนมากจุดแบบด่างดำจุดรอยแดงรอยดำตรงนี้ก็คือแบบหายกริบนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่สำคัญเลยเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อค่อนข้างมากซึ่งวันนี้เรามาในคลิปปังหรือบงใช่ไหมคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะถ่ายให้ดูอีกว่ามันติดทนกันน้ำกันเหงื่ออย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วยทำให้ผิวสว่างขึ้นมานิดนึงตบลงไปคือฟ้ารู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าเราลงรองพื้นอะเราใช้แปรงปัดแป้งตัวเนี้ยก็คือไม่หนาจนเกินไปคือแบบเนื้อมันค่อนข้างเบาบางมากอะทุกคนชอบนะชอบความที่เนื้อเบาบางแล้วมันก็จะแบบผิวเรามันจะไม่แห้งแตกนะคะมันดูแบบดีอะนี่นะคะทุกคนก็ทาทั่วหน้าแล้วจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันปกปิดได้ดีจริงๆแล้วก็แบบผิวดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมองในแบบกระจกอะคือจะเห็นเลยว่าคือมันแบบเป๊ะกับสีผิวฟ้ามากๆอะทุกคนคือเนียนกริบมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะฟ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวขึ้น before after ให้ดูนะคะซูมแบบซูมมากๆนะคะความปกปิดจะประมาณนี้สำหรับฟ้าถือว่าชอบนะคือการปกปิดตอนนี้นะคะแต่ความติดทนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะซึ่งสำหรับฟ้าสีมันพอดีกับฟ้ามากๆแต่ว่าถ้าเกิดคนที่คล้ำมากๆนะคะหรือว่าขาวมากๆอาจจะใช้สีนี้ไม่ได้นะคะแต่ ฟ้าคิดว่าคนที่สีผิวประมาณฟ้าค่อนข้างเยอะทุกคนก็สามารถลองไปใช้ได้นะคะคนที่ใช้แบบว่าถ้าฟ้าอิงกับแม็กนะคะ NC 20 25 30 35อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช้ได้นะคะซึ่งแบบชอบมากเลยว่ะ คือชอบจริงนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายแล้วก็ถูกนะทุกคนเนี่ยไอเนี้ยนะคะฟ้าซื้อมาแค่99 บาทนะคะในเซเว่นคือแบบถูกเนาะทุกคนค่ะนี่คือ4 ชั่วโมงแล้วนะคะผ่านไป4 ชั่วโมงแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าหน้าของเรายังแบบเนียนกริบเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าขอดูกระจกนิดนึงนี่นะคะคือแบบไม่มันเลยอ่ะมีตรงจมูกนิดนึงแต่ก็คือฟ้าแบบไฮไลท์ไว้นะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่มีหลุดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้มันไม่ได้มีแดดมากนะคะแต่ว่าก็ร้อนอบอ้าวใช้ได้เลยนะคะเพราะแบบว่าเหมือนฝนมันกำลังจะตกอ่ะแต่ว่าหน้าคือยังเป๊ะมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยว8 ชั่วโมงเรามาดูกันใหม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาผ่านไป10 ชั่วโมงแล้วนะคะฟ้าก็จะมาแบบว่าให้ทุกคนดูนะคะหลังจากที่ใช้ AR Bright Up นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความมันตรงช่วง T-zone นิดนึงแต่คือแบบไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะไม่มีความมันอะไรเลยเดี๋ยวฟ้าขอดูจากแบบกล้องสดเนาะจริงแล้วก็คือไม่หลุดเลยนะคะให้ทุกคนดูว่าแบบไม่หลุดเลยแล้วก็คลิปปังหรือโบ้งนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษซับหน้ามันนะคะปกติแล้วถ้าเราใช้เครื่องสำอางที่แบบค่อนข้างคุมมันนะคะฟ้าจะซับหน้าเนี่ยได้มันครึ่งแผ่นนะฟ้าก็จะให้ดูว่าวันนี้เราซับได้ขนาดไหนนะคะนี่คือฟ้าแบบซับทุกอนูเลยนะแล้วก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครแบบแต่งไปทำงานแล้วอยากจะไปแบบแฮงเอาท์ต่อนะคะอย่างเช่นวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็จะมีความแบบซับหน้ามัน1ฉีดน้ำแร่1แล้วก็แบบปัดแป้ง1ก็คือได้เลยนะคะได้ไปต่อเลยทั้งหมดคือเท่านี้ไม่ถึงครึ่งแผ่นกระดาษซับหน้ามันนะทุกคนคิดดูดิว่าแบบหน้าฟ้ามันไม่มันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูหลายๆแสงนะอ่ะดูดิคือสำหรับฟ้ามันแบบคุมความมันได้ดีนะคะเบาบางสามารถใช้ได้ทั้งแบบใช้พับลงเลยหรือว่าใช้แป้งแบบเซตรองพื้นก็ได้นะคะสำหรับฟ้าคือแบบมันเวิร์กมากอยากให้ลอง99 บาทคือทุกอย่างคือดีนะคะสำหรับฟ้าคือดีเลยไม่ด่าเลยอ่ะสีก็ใช่คือชอบนะคะก็ประมาณนี้เลยใครอยากให้ฟ้ามารีวิวตัวไหนในเซเว่นหรือเคาน์เตอร์แบรนด์หรือแบรนด์ดังๆเกาหลีต่างๆนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบรองพื้นหรือว่าแป้งพับแป้งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะลองคอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็จะมาทำคลิปยาวๆรีวิวแบบเต็มเรียวๆแบบนี้เลยนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย